จากกรณีที่มีการเปิดเผยว่าสสระยองเขต3พักเก้าไกลขาดคุณสมบัติในการเป็นสสเนื่องจากเคยเป็นนักโทษเคยติดคุกม,มาก่อนซึ่ง,งๆๆสสเขต3พักเก้าไกลก็คือน,น,คน,าคนายนครชัยขุนนรงเรื่องนี้กลายเป็น t a l k of ฟ h e Town ในโลกออนไลน์โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าพักเก้าไกลมีการตรวจสอบประวัติผู้สมัครของพักอย่างไรทำไมถึงปล่อยให้หลุดออกมาได้แบบนี้แต่คอมเมนต์ที่เรียกว่าสร้างความฮือฮาไม่น้อยคงจะเป็นคอมเมนต์ของหนุ่มคนหนึ่งที่ระบุว่า เราชาวระยองขอกราบขออภัยคนไทยทั้งประเทศในผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาต่อไปนี้เราตาสว่างกันแล้ว จะพิจารณาการเลือกตั้งครั้งต่อไปให้ละเอียดถีถ้วนไม่เอาแล้วโซเชียลสำหรับนายนครชัยนั้นต้องคดีลักทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีช่วงปี4ีซึ่งนายนครชัยเป็นจำเลยร่วมกับนายอนุชาน้อยจำนงพฤติการของทั้งคู่เกิดขึ้นเมื่อวันที่6ตุลาคมปี42ที่ตำบลน,อ,น,นองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีทั้งคู่ร่วมกันลักทรัพย์ของนางสาวดาวโดยเอาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย1เล่มกระเป๋าสะพายสีดำหนึ่งใบราคา100บาท ระเป๋าสตางค์สีน้ำตาล1ใบ150บาทบาทบัตรประชาชน1ใบนาฬิกาโรเล็กซ์1เรือนราคา1,000บาทนาฬิกายี่ห้อจำรัดคลังนก1เรือนราคา500บาทรวม6รายการเป็นเงิน1,750บาทซึ่งสารชั้นต้นมีคำพิพากษาจำคุกคนละ3ปีแต่ให้การสารภาพลดเหลือ1ปี6เดือน ทางนี้นายนครชัยไม่ได้ยื่นอุทธรณ์จึงถือว่าคดีถึงที่สุดทําให้นายนครชัยเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ98วงเล็บ,บที่เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาย่างไนก็ตามเรื่องนี้ทําให้กกตถูกวิพากษวิจาร์อีกครั้งว่าทําหน้าที่บกพร่องและร่าช้าหรือไม่เพราะจากข้อมูลพบว่ากรณีของนายนครชัยนั้น มีผู้ยื่นร้องต่อกอกอตจังหวัดระยอง มาตั้งแต่ช่วงสมัครรับเลือกตั้งสสแล้วแต่การตรวจสอบของกะกะตระยองกลับไม่ละเอียดจึงรับรองให้นายนครชัยมีคุณสมบัติรับเลือกตั้งเมื่อผ่านการเลือกตั้ง14พฤษภาคมปี66กะกะตได้ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการก็มีผู้มายื่นคำร้องต่อกะก,ะกะตระยองและกะกะตกลางให้ตรวจสอบนายนครชัยอีกครั้งพร้อมแนบคำพิพากษาของศาลชั้นตน้นมีหมายเลขคดีแดงมาด้วยแต่จากรายชื่อผู้สมัครสสที่มีเรื่องร้องเรียน7 71เขตซึ่งหลุดออกมาช่วงกลางเดือนมิถุนายนกลับไม่พบชื่อนานครชัยในรายชื่อสอสอ71เขตที่ถูกกกตตรวจสอบจากนั้นวันที่19มิถุนายนปี66กกตกลางก็ได้ปล่อยผีประกาศรายชื่อรับรองสอส,สทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ500คนแล้วอ้างว่าค่อยสอยทีหลังทำให้ในายนครชัยได้เข้าสู่สภาไปโดยปริยาย ซึ่งกรณีของนายนครชัยนั้นจะเห็นได้ว่ากกตมีข้อมูลของนายนครชัยมาตั้งแต่ช่วงเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งคือวันที่3เมษายนปี66แต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาเกือบ4เดือนเต็มทั้งกะกะตระยองและกะกะตกลาง กลับยังไม่มีการดําเนินการใดๆกับนายนครชยัยแถมยังปล่อยผียาวกระทั่งรับรองให้เป็นสสไปก่อนส่วนการตรวจสอบเคสอื่นๆที่มีรายชื่อถูกร้องเรียนกกตกลางก็ยังไม่เปิดเผยความคืบหน้าใดๆเช่นเดียวกัน หากย้อนกลับไปในการเลือกตั้งใหญ่ปี62ที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24มีนาคมปี6กกกตใช้เวลาเพียง1เดือนเท่านั้นก็สามารถแจกใบสม้มเพิกถอนสิทธิ์สมัครนายสุรพลเกียรติชัยกกรผู้สมัครสอสเขต8จังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทยในขณะนั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา1ปีได้แล้วพร้อมจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ จากนั้นวันที่7พฤษภาคมปี62กกตก็ได้ประกาศร,รับรองผลการเลือกตั้งสส349เขตยกเว้น1เขตก็คือเขต8จังหวัดเชียงใหม่แต่หากเทียบกับสถานการณ์ในปัจจุบันการเลือกตั้งใหญ่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเรายังไม่เห็นกกตแจกใบเหลืองใบส้มใบแดงใบดำแม้แต่ใบเดียวทั้งที่ผ่านการเลือกตั้งมาเป็นระยะเวลาเกือบ3เดือนแล้ว สะท้อนถึงการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพของกะกะตหรือไม่ทั้งที่บินไปดูงานถึงต่างประเทศ